นักแสดงมากความสามารถนุสบาปุณกันล่าสุดวันนี้3ตุลาคม64เธอนั้นได้แจ้งข่าวร้ายว่าได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักโดยระบุว่าป๋าของนุชนายยุทธนาวานิชอังกูลได้หมดความรู้สึกและหลับไปอย่างสงบในแขนของนุชเมื่อวันที่30กันยายน2564เป็นครั้งแรกในชีวิตนุชที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลายแชนิวขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ